New Toyota Hilux Revo Minor Change ปี 2020 รุ่น 4 ประตู Pre-Runner 2.4 มิตรเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 2 ล้อราคา 922,000 บาทใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร 2,393 ซีซี 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว Double Overhead Camshaft VN Turbo และ Intercoolerอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 15.6 ต่อ1กำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,000 รอบต่อนาทีระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด Direct Injection Common Rail แบบ IART มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและ Sequential Shiftระบบขับเคลื่อน2ล้อความจุถังน้ำมัน80ลิตรครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรวิ่งนอกเมืองอาจทำได้ถึง 16.1 กิโลเมตรต่อลิตรครับวิ่งในเมืองที่การจราจรติดขัดอาจทำได้ 13.6 กิโลเมตรต่อลิตรอาจจะได้มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและลักษณะการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบแหนบซ้อนระบบเบรกด้านหน้าดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนระบบเบรกด้านหลังดัมเบรกครับระบบบังคับเลี้ยวแหลกแอมพิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง VFC รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 6.4 เมตรได้ล้ออลอยขนาด18นิ้วขนาดยาง 265/60R18 ยางอะไหล่ขนาด 265/60R18 เป็นล้อกระทะเหล็กครับมิติภายนอกรถมีความยาว 5,225 มิลลิเมตรกว้าง 1,855 มิลลิเมตรและสูง 1,815 มิลลิเมตรครับความยาวช่วงล้อ 3,085 มิลลิเมตรกระบะภายในมีความยาว 1,555 มิลลิเมตรกว้าง 1,540 มิลลิเมตรและสูง 480 มิลลิเมตรครับอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกมีรายละเอียดดังนี้ครับกระจังหน้าสีดำและสีเทาเมทัลลิกกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถไฟหน้าแบบใบบีม LED มีระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ครับกระจกบังลมด้านหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัยกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมมีไฟเลี้ยวในตัวครับมือเปิดประตูด้านนอกเป็นโครเมียมมียางกันโครนมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังบันไดข้างสีดำไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding กันชนด้านหลังเป็นแบบโครเมียมครับอุปกรณ์ตกแต่งภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีรายละเอียดดังนี้ครับกุญแจเป็นแบบรีโมทแจ็คนิปคีย์ภายในเป็นสีดำกระจกไฟฟ้าแบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านคนขับครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกแบบสปีดออโต้ล็อกแผงประตูด้านข้างสีดำปูด้วยผ้าตกแต่งด้วยแถบสีเงินแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดำมือเปิดประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมครับมีช่องเก็บของที่แผงประตูด้านข้างมีที่วางแก้วน้ำทั้งคู่หน้าและคู่หลังเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าคุณภาพสูงสีดำเบาะนั่งด้านหน้าสามารถปรับเลื่อนเอนและปรับสูงต่ำได้เฉพาะด้านคนขับครับพวงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยสีเงินสามารถปรับได้สีทิศทางสูงต่ำและเข้าออกพวงมาลัยมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และจอสี TFTมาตรวัดเป็นแบบเรืองแสงออปติตอน
มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID จอสีแบบ TFT เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วแบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay มีระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลงมีระบบ T-Connect เสาอากาศเป็นแบบสั้นลำโพงมีมาให้ทั้งหมด4ตำแหน่งครับส่วนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบธรรมดาปรับทิศทางลมได้5รูปแบบมีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่งหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังตกแต่งด้วยสีเงินฐานเกียร์สีเงินมีสวิตช์เลือกโหมดการขับขี่แบบ Eco และแบบ Power เบรกมือเป็นแบบสีดำตกแต่งด้วยโครเมียมมีกล่องเก็บของพร้อมฝาปิดหุ้มด้วยผ้าครับมีที่เก็บแว่นตาที่บังแดดด้านคนขับพร้อมที่เก็บนามบัตรมีไฟส่องสว่างในห้องโดยสารพร้อมไฟส่วนบุคคลกระจกมองหลังสามารถปรับลดแสงสะท้อนได้บ่อนั่งด้านหลังสามารถปรับยกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระแบบแยกพับ60:40มีช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้ามีที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้าและที่แขวนอเนกประสงค์ส่วนมือจับมีมาให้ทั้งหมด7ตำแหน่งครับแผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกและแถบสีเงินช่องปรับอากาศด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดำและโครเมียมมีที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้าช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิดแบบคูลบ็อกซ์ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อกและที่บังแดดด้านผู้โดยสารพร้อมกระจกและฝาปิดมีระบบเตือนการจุลกรรม TDS และระบบกุญแจ Immobilizer ครับส่วนระบบความปลอดภัยมีรายละเอียดดังนี้ครับมีไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED มีไล่ฝ้ากระจกหลังมีกล้องมองหลังมาให้เข็มขัดนิรภัย3จุดทุกตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้าครับมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD มีระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC มีระบบควบคุมการสายของส่วนพ่วงท้าย TSCมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SAC มีระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC โครงสร้างนิรภัย GOA คานเหล็กนิรภัยด้านข้างมีถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้าและหัวเข่าด้านคนขับครับ New Toyota Hilux Vivo ปี2020 Minor Change รุ่น4ประตู Pre-Runner มีตัวถังภายนอกให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันครับก็คือสีเทาเข้มสีน้ำเงินสีดำสีเงินสีขาวซูเปอร์ไวท์และสีขาวมุกซึ่งสีขาวมุกเพิ่มเงิน 10,000 บาทนะครับหากสนใจรถรุ่นนี้สามารถติดต่อที่โชว์รูมใกล้บ้านได้เลยครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมรายละเอียดรถรุ่นอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ